ดีครับโอ้จ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากบริเวณจังหวัดอุดรธานีเวลา 8:17 น.มาเศร้าจักหน่อยมาถ่ายรับเสือของ FC มื้อนี้สิส่งเสือจัดการส่งเสือส่งให้ทั้งที่สร้างเสือเขามานะครับคงสิลูกข้าวลูกข้าวไปแล้วเนาะมื้อคืนนี้เนาะข้าวออกสบายเมื่อวานคำๆจิ๊กน้อยแหละเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องห้ามนั่งรถกระบะมื้อนี้ตรงกับวันที่6เมษายน2560วันที่6เมษายนนะครับข้าวๆเกี่ยวกับกระแสของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการห้ามนั่งท้ายรถกระบะก็สุดท้ายก็ต้านกระแสบ่ไว้จะต้องหาทางลงให้เจ้าของผมใส่คำว่าหาทางลงให้เจ้าของนะคันแน่จริงคันเก่งก็คือบ่เฮ็ดให้มันศักดิ์สิทธิ์ไปเลยว่าเป็นกฎหมายก็คือบ่เฮ็ดให้มันศักดิ์สิทธิ์ไปเลยล่ะเป็นหยังล่ะค่อยต้องแม่อนุโลมผ่อนปลนฟังเบิ่งเหมือนสิดูดีอะแต่ว่าก็อาจสิเป็นไปได้ว่าคือจังสิหาทางลงให้เจ้าของเฮ็ดเอาแบบสั้นๆเพราะบ่เอาในช่วงนี้แต่ว่าสิเอาตลอดย่าตลอดคือตอนนี้คนมันออกต่างจังหวัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนน่ะกระแสมันสิแห้งแต่ว่าต่อไปสิทยอยจับกินบีทีละเล็กทีละน้อยค่อยตอดสำน้ำซับแหละกินได้ตลอดเลยแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นว่าน่าสิเป็นคืดอ่ะหมายถึงว่าบ่สามารถเฮ็ดได้ตลอดนะผมว่านะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่มันเกี่ยวพันกันไปหมดน่ะแม้ว่าสิหาทางลงให้เจ้าของแม่นลงยังไงก็บ่งามเพราะว่าคำว่างามนี่งามยังไงผมเห็นมือเศร้านี่คือเอาเหตุและผลมายกตัวอย่างอ้างในการออกกฎหมายครั้งนี้ในการออกกฎหมายครั้งนี้ตรงกันระหว่างผู้ช่วยผู้บัญชาการแต่ว่าเมื่อวานนี่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าเมื่อวานนี่เป็นโฆษกมาแถลงและก็ทั้งสองครั้งทั้งสองเหตุการณ์ยกตัวอย่างกรณีรถตู้ชนกันกับรถปิกอัพอยู่ที่จังหวัดชลบุรีมีคนตาย25ศพโฆษกบอกว่าให้คิดถึงว่าเป็นญาติผู้สูญเสียอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วที่สำคัญล่องย้อนกลับไปเบื้องที่สำคัญในการแถลงข่าวบอกว่าจากการสืบสวนในเชิงลึกผมมาเป็นตำรวจผมมาเป็นพนักงานสอบสวนผมเป็นประชาชนคนหนึ่งถ้าบอกว่าการสืบสวนในเชิงลึกศาลเพิ่นบ่ฟังดอกกระบวนการเพิ่นบ่ฟังดอกมันต้องพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์บ่อยากคำว่าบ่อยากใส่คำว่าสอนตำรวจนะพ่อตำรวจนี่เพิ่นเก่งอยู่แล้วบ่อยากใส่คำว่าสอนจากการพิสูจน์ได้ทางเชิงลึกว่าซั่นศาลบ่ฟังมันต้องพิสูจน์ได้ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวกลับรถจังบาดกันคือทางวิทยาศาสตร์จากการส
อบสวนสืบสวนสอบสวนแล้วปรากฏว่าลักษณะของคนน่ะอาจสิได้รับการคนขับอ่ะพักผ่อนบ่เพียงพอร่างกายบ่แข็งแรงร่างกายอ่อนแอนะเออนั่นน่ะฟังได้แต่ว่าการสืบสวนในเชิงลึกเชิงลึกหยังล่ะพอบัดนี้เปิดเผยบ่ได้อยู่ในสํานวนงานสอบสวนคือสาเหตุที่เกิดเนี่ยยกสาเหตุเดียวเนี่ยมาเกิดยกสาเหตุเดียวเป็นเพียงสาเหตุเดียวที่เอามาอ้างเป็นในการออกกฎหมายแค่สั้นถ้าสิมีอีหยังอื่นๆอีกก็สิเอาเรื่องเนี่ยล่ะมาอ้างในการออกกฎหมายเอาเรื่องเดียวเนี่ยนะต้องไปเบิ่งว่าปฐมเหตุเนี่ยต้องเบิ่งในภาพรวมสิต้องเบิ่งในภาพรวมของประเทศไทยสิว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสาระสำคัญต้นเหตุที่สำคัญอีหลีที่สูญเสียที่สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจริงๆนะเกิดจากหยังเกิดจากเรื่องเน้นที่เขาเน้นคือเมาแล้วครับไอ้เมาแล้วครับเมื่อรู้ว่าพวกเจ้ารู้ว่ามันเกิดจากเมาแล้วครับคนขับมันขาดสติพอมันเมาคือบ่ไปเบิ่งต้นเหตุว่ามาจากไสมาจากเหล่าถ้าเฮ็ดบ่ได้คันเว้าเรื่องที่มันเป็นไปได้คือว่าออกกฎหมายมาตรา44ห้ามขายเหล้านาเทศกาลล่ะไอ้โรงงานเหล้าก็บ่ต้องไปปิดเว้าเรื่องมันที่มันเป็นไปได้เว้าแบบคนเฮาเว้ากันน่ะเว้าแบบคนมีปัญญาเว้ากันสาเหตุเกิดจากเหล้าเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดจากการซื้อขายง่ายเกินไปเมืองไทยบอกว่าเป็นเมืองพุทธแต่ว่าวันพระก็ขายได้ไอ้นะแต่คือบ่ไปดูแลเรื่องเรานี่คันดูแลเรื่องเรานี่กำหนดเลยเมื่อก่อนนี่ปั๊มน้ำมันเนี่ยยังขายเหล้าขายแอลกอฮอล์ได้แล้วออกกฎหมายมาใหม่ห้ามขายก็ยังห้ามได้แล้วเป็นหยังเฮาสิห้ามการขายแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลเฮาสิห้ามบ่ได้ 80% อุบัติเหตุเกิดจากแอลกอฮอล์ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานแม่นบ่ล่ะถ้ายอมรับคือจังบ่ไปแก้ตรงนั้นสิแม่นโทษว่าขับความเร็วรถขับเร็วเกินไปเมาบ่คาดเข็มขัดอันนี้มันปิ่นเพียงปลายเหตุถ้าเฮาสิอยากให้น้ำไหลไปทางไหนเฮาต้องไปเบิ่งอยู่ต้นน้ำเฮาอยากเอาไปทางซ้ายเฮาก็ไปเปิดประตูข้างซ้ายเฮาอยากไปข้างขวาเฮาก็ไปเปิดประตูข้างขวาบ่แม่นว่าอยากให้น้ำไหลไปทางซ้ายแต่ว่าไปเบิ่งอยู่ปลายน้ำมันสิไหลไปได้ยังไงแกนี่เมื่อเฮาบ่เริ่มเสียต้นน้ําเรื่องเล็กๆน้อยๆซ้ํานี่มันสิไปบรรยายให้ฟังเฮ็ดหนังสือเชิญมาแน่ๆบ่เอาดอกเงินค่าตัวแต่ว่าดูแลเรื่องค่ารถค่าล่าไปครับแล้วก็บ่ต้องดันบ่ต้องตั้งดันในช่วงระหว่างผมเดินนั่งก็พอเอาซ้ํานั่นล่ะบ่เอาหยังหลายดอกเอาสิบ่ล่ะเอาสิบ่สํานักงานตํารวจแห่งชาติผู้ที่คิดออกกฎหมายเนี่ยมาดีเบตกับผมบ่เอาวะล่ะกล้าวะล่ะกล้ามาดีเบตกันบ่ที่ท่านอ้างว่าตำรวจก็บ่จะเฮ็ดดอกเหนื่อยมากคือเฮ็ดในการจับพวกนี้ทั้งเฮ็ดทั้งเหนื่อยท่านคือบ่เว้าเรื่องค่าปรับนําล่ะว่าท่านเหนื่อยแล้วท่านได้ค่าเหนื่อยมากว่าซั่นมาตั้งด่านไม่อยากทําโอ้บ่อยากทําแล้วเบิ่งค่าปรับดูล่ะบัดนี้คือบ่เว้าเรื่องค่าปรับนําอะแน่จริงเหย้าค่าปรับสิฮะคันใจบริสุทธิ์กับประชาชนอีหลีอ่ะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินบ่ผมความรู้แบบบ้านๆนี่ล่ะผมสิเอาแบบบ้านๆเอาประสบการณ์แล้วก็ประสบเองนี่ล่ะท่านเลือกช่องมาเลยผมยินดีไปทุกช่องเลยดีเบตกันบ่เฮาอ่ะเดี๋ยวผมสิส่วนเฮียมากไปนําก็ได้เอาเฮี้ยมากเอาเกิดผลเอา3เกิดหัวแข็งเนี่ยเอาวะล่ะโต้กันบ่ประชาชนสิเป็นผู้ตัดสินเองแล้วก็เฮ็ดพวกบ่ล่ะคันเฮ็ดพวกออกมานะคันพวกบอกว่าแม่มึงนี่ถนนอุดรบัดนี่ยางบักตอยอีพ่อเอ้ยถ้าเฮ็ดพวกออกมาถ้าประชาชนมีความคิดเห็นยังไงปรับตามนั่นบ่กฎหมายคนละเขียนน่ะ
คนเขียนออกมาเมื่อมันผลกระทบต่อวงกว้างสิโอ้ยมันแบบโอ้แย่มากเด้อกรมทางหลวงเด้อทางหลวงขอนแก่นอุดรเด้อเบิ่งดูอย่างบักตอยรถผมบัดนี้แย่มากแย่มากแย่มากบ่เอาอีหยังมาโอ้ยมักง่ายขนาดเลยจังหวัดอุดรว่านเป็นแต่หนองบัวลำพูอุดรก็คักคือกันเนาะพ่อเอ้ยบัดนี้โอ้ตายเลยยางบักตอยเต็มรถเลยบัดนี้แท้ที่สิเอาไส้เอายังมาลุยนาเนี่ยเอามาเว้าเรื่องการดีเบตหรือเอาตัวเต้าโตก็ได้ท่านคัดมาเลยเอาที่ว่ามีประสบการณ์สูงสุดนั่นแหละแต่ว่าต้องเอาระดับน้อยได้ขันกระจอกกระจอกไม่ต้องแม่ผมไม่ไปขันกระจอกไม่ต้องแม่ต้องเอามีระดับขึ้นกันเชียวเด็กน้อยแว่นเสื้นมาโตมาดีเบตครับผมไม่ต้องผมต่อยครูเอกสู้มือเนี่ยให้ครูก่อนเวลาครูในรายการไม่ต้องมาคุยพ่อเป็นเสมอแล้วประชาชนจะได้รู้ไงประชาชนจะได้หูตาสว่างคุณลองมาฟังเอาความทุกข์ฮ้อนบ่แม่นว่าคุณมานั่งแถลงข่าวแล้วอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเท่านั้นจบมันบ่แม่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 นโลกซูมือนี่มันต้องไปไกลกว่านี้แล้วมันต้องมีการสื่อสาร2ทางแล้วคุณสิไปแค่นั่งแถลงข่าวแล้วก็บอกต้องเฮ็ดตามนี่เอาตามนี่มื้อนี้ขึ้นได้จังซี่เอาจังซี่มื้ออื่นขึ้นได้มั้ยเอามั้ยบ่แบบนั้นบ่โอ้อแมนระดับนายพลมาคุยฉันสิกระจอกกระจอกแม่พุ่นน่ะไปคุยกับผมสิกระสีส่ง3รอไปคุยกันล่ะประชาชนเขาอยากฟังอันนี้บ่แม่นว่าเอาแค่มาตีหน้าให้เขาพอได้ดีใจบ่แม่นมันต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งคุณมาอ้างว่าออกกฎหมายฉบับนี้มาไปเบิ่งที่แถลงข่าวเมื่อวานนี่คุณบอกว่าเหนื่อยมากตำรวจเหนื่อยมากบ่อยากเฮ็ดเลยบ่อยากเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดเลยเสนอไปเลยว่าสิให้ยกเลิกบ่เอาคือซั่นน่ะแต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงวลีที่พวกคุณประดิษฐ์มาให้เจ้าของดูดีอยากให้คนฟังอ่ะนะเขาฟังเมื่อวานเขาทั้งฟังทั้งสมเพชในระหว่างที่แถลงข่าวทั้งฟังทั้งสมเพชแต่ว่าเอาละก็ดีใจขึ้นมาระดับหนึ่งแหละที่เห็นพลังของประชาชนน่ะบอกแล้วว่ามันสินักกว่า14ตุลามันสิเกิดกรณียุคกะลียุคถ้าบ่รีบแก้ไขอ่ะเป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่มหาศาลอย่าลืมว่าครอบครัวนึงมีรถชูคนบางขั้นบางครอบครัวนี่มีรถ3ขั้น4ขั้นลองคิดเบิ่งว่าพวกเขาสิเดือดร้อนซําไหนบ่ต้องไปคุยเรื่องรถเก๋งเอาคุยแค่บ้านผมเอารถพิกอัพแค่นั้นแหละพ่อโทออกแม่ท่านเป็นดีท่านเป็นจะท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่เบื้องหลังมีแต่หอกกับดาบพ่อเอ้ยบัดนี้แค่องค์กรเจ้าของยังจัดการองค์คนในองค์กรยังจัดให้อยู่ในระเบียบวินัยบ่ได้แล้วสรรหาแต่สิเอาออกแม่บังคับประชาชนนั่นแหละเฮ็ดได้เรื่องว่าท่านคือบ่เฮ็ดให้มันได้เรื่องกระบวนการการจับกุมอ่ะไอ้หนังสือสมุดสีเหลืองที่คุ้มใบเสร็จน่ะตามคดีเปรียบเทียบปรับอ่ะไอ้ตัวนั้นน่ะมันต้องลงลายมือซื้อผู้ต้องหาคือบ่เฮ็ดให้มันถูกต้องตามระเบียบมีหน้ามาสิบังคับให้ประชาชนเฮ็ดตามระเบียบเฮ็ดตามกฎหมายท่านต้องดูองค์กรของท่านก่อนสิท่านต้องเบิ่งคนของท่านนำคนของท่านเนี่ยแค่ 2-3 แสนคนน่ะท่านยังเฮ็ดให้อยู่ในระเบียบบ่ได้อยู่ในวินัยบ่ได้แต่นี่ประชาชน60ล้านคนนะท่านนะประชาชน60ล้านคนนะร้อยพ่อพันแม่เลยแต่ว่าต้องการให้เฮ็ดมาอยู่ในระเบียบที่ท่านเขียนขึ้นมาร่างขึ้นมาแต่ว่าในระเบียบของพวกท่านน่ะคนแค่ 2-3 แสนคนน่ะท่านยังเฮ็ดบ่ได้อ่ะท่านสิเอาหยังกับประชาชนมาเนี่ยผมเอาตรงนี้ล่ะไปเปรียบเทียบจัดมาเลยเมื่อไรก็ได้ยินดีแม่นติดงานติดการก็สิไปสำหรับถ้าได้ไปดีเบตนะผมฝากไทยรัฐทีวีผมฝากเดอะเนชั่นผมฝากอมรินทร์ผมฝากทุกช่องนั่นล่ะถ้าสนใจนะไปเลยครับเอาวะล่ะครับนัดผมแม่
แต่ว่าในระหว่างเดินทางผมใส่รถไปเนี่ยห้ามตั้งด่านนะผมมีข้อแม่แล้วก็ต้องเว้าจาภาษาอีสานพร้อมนะเอาระดับนายพลเลยมาคุยกันน่ะเอาคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ละกล้าบ่ล่ะบ่กล้าบ่กล้ารับคำท้าเลยมันเสียหายมั่งไหนถ้ารับคำท้าผมอ่ะคนฟังเขาอยากฟังอ่ะประชาชนอยากรู้อ่ะบ่แม่นว่าคุณแถลงมื้อนี้มั้ยหลังวันที่18หลังสงกรานต์มาคุยกันเอาให้มันชัดเจนไปเลยบ่ต้องถ้าแม่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยให้นะอภัยจะตักเตือนนะนายบอกว่าให้ถ่ายคลิปมาได้เวลาไปเจอด้านเจอเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะประพฤติมิชอบทุจริตน่ะแต่ว่าพอไปถ่ายมาอีหลีล่ะเป็นยังไงบัดนี้มันบ่ให้ถ่ายมันแย่งโทรศัพท์ลบออกเป็นยังไงอ่ะมันฟังนายบ่แสดงว่ามันบ่ฟังมูเจ้ามันบ่ฟังมูเจ้าแสดงว่าแค่คนของมูเจ้า 2-3 แสนคนน่ะมูเจ้ายังควบคุมเขาบ่ได้อ่ะเอาคิดตะกะแค่นี้เองบ่ต้องคิดยังไกลเลยคิดเอาแค่เรื่องใกล้ตัวไปเบิ่งว่าเถื่อนอยู่ในสพ.แต่ละสพ.มีแต่เครื่องท่านกล้าบ่ล่ะไปเบิ่งรถตาโล่ที่บ่ติดป้ายทะเบียนน่ะท่านก็ยังจัดการบ่ได้รถสายตรวจเห็นจ๊ะๆเลยบ่ใส่หมวกกันน็อกมีสำนึกบ่อีกอย่างนึงนะใบขับขี่จักมีหรือบ่มีอ้าวนี่ตำรวจนี่นี่เรื่องจริงเวลาไปเจอด่านคือกันครับควักจะบัตรตำรวจนั่นแหละต้องมันต้องควักใบขับขี่ควักไปยังควักไปหาสแตกยังใบประจำตัวเขาต้องเอาใบขับขี่ดิฮะจักมีบ่มีไอ้มอเตอร์ไซค์คือกันน่ะผมว่าเผลอๆนี่ 20-30% พุ่นน่ะใบขับขี่ก็บ่มีพร้อมหรือใบขับขี่ขาดต่ออายุที่ใดบุนี่แม่นบ่ล่ะโอ้ถ้าเฮาสิมาตรวจสอบจังซี่น่ะให้ภาคประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเจ้าก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายนําดิถ้าสิจับบ่มีผู้ใดว่าดอกจับไปเลยกฎหมายน่ะนะแต่ว่าองค์กรของท่านก็ต้องขาวสะอาดงามเฮ็ดเป็นเด็กน้อยเล่นเฮียนน้อยไปได้บ้านเมืองนะบ่ได้คิดว่าสิเฮ็ดหยังกับภาคกันเฮ็ดได้พวกผมก็มีหัวจิตหัวใจคือกันเด้อศูนย์ก็เป็นสิเว้าให้ฟังบ่แม่นศูนย์เป็นแต่พวกเจ้าแต่ว่าพลังของพวกผมเนี่ยมันหลายนะแต่ว่าไอ้ที่นัดออกไปวันที่9วันที่10เนี่ยผมบ่ไปผมเฮ็ดงานใหญ่กว่านั้นเนี่ยนัดมาเนี่ยสร้างกระแสมันกําลังคนอยากฟังเนี่ยครับคนอยากฟังเนี่ยเตรียมมาให้ดีเลยไปซ่อมกันมาดีๆเลยครับผมอ่ะผมไม่มีหยังดอกผมมีแต่แค่ประสบการณ์ก็ประสบเองนี่ล่ะโธ่อย่าไปเก่งแค่สื่อสารไฟล์เดียวดิมันต้องสื่อสาร2ไฟล์การสื่อสารโลกมันจะเลื่อนแล้วนี่เล่นนั่งแถลงข่าวปุ๊บบ่ตอบคำถามคำถามนี้ไม่ตอบบ่ได้มันบ่แมนบ่ได้เรียนดิวีซ่าสื่อสารมวลชนน่ะบ่ได้เรียนบ่ความรู้สึกว่าอนุโลมผ่อนปลนเนี่ยมันก็ยังสร้างความสับสนอยู่ซ้ำผีล่ะสิมาหลอกหลอนมื้อใดก็บ่รู้คือกันน่ะเอ้ทําเป็นดูดีทําเป็นให้สังคมเข้าใจโอ้ยเขาหักเขาเศร้าหักนั่นแล้วนี่ตอนแรกเขาก็หักอยู่เดี๋ยวนี้ยังสร้างขึ้นมาหลายพร้อมได้ยินซื้อก็สิฮากสิเว้าให้ฟังคิดใจพวกท่านน่ะเฮ็ดด้วยอีหยังความเมตตาปานี้บ่เคยเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ท่านเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแล้วท่านกล้าคิดได้ออกมาได้จังได๋มีความพยายามเด้พรบจราจรน่ะร่างขึ้นมาในปี2522แก้มา34แก้มา2530ก็แก้เล็กๆน้อยๆไอ้ตัวเก่าๆนั้นยังหยิบขึ้นมาใส่ทั้งก้อนเลยอ่ะท่านหยิบขึ้นมาใส่ทั้งก้อนแล้วท่านมีโอกาสแก้ท่านมีโอกาสแก้ท่านแก้เอาแต่ส่วนที่ท่านได้ประโยชน์ไอ้ส่วนที่ประชาชนเสียประโยชน์ท่านบ่คิดว่าสิแก้ให้มันทันสมัยเลยถนนหนทางเนี่ยนะท่านก็อุตส่าห์สร้างมาให้แล้วพอสร้างมาให้ท่านสิให้แล่น80
เล่นไอ้ถนนตรงไหนมันดีๆท่านต้องคิดท่านเล่น90ไปถึงเชียงใหม่ลองคิดเบิ่งว่าจักมือจักขึ้นมันค่อยสิฮอดอันไหนที่มันปล่อยว่างปล่อยผ่านได้ท่านก็ลองคิดเบิ่งดิไอ้ถนน6เลนถนน4เลนให้เล่น90เอ้ยตรงนี้ชุมชนน่ะผมบ่ได้ว่าดอกท่านยิบกฎหมายตั้งแต่ปี2522พุ่นน่ะมาบังคับใส่อ่ะไอ้วิธีแก้เวลามีโอกาสแก้ท่านก็บอกสิเอาค่าปรับให้เพิ่มขึ้นค่าปรับให้เพิ่มขึ้นแล้วพอค่าปรับราซาเอา 1,000 1,000 ไปอายัดทะเบียนอายัดทะเบียนยังสิได้ทะเบียนชั่วคราวเข้าไปอีกโอ้ยจะเป็นสรรหามาได้คักอีพ่ออีแม่กูเอ้ยบัดนี้สิให้ประชาชนคนหาเสากินคำหาเงินมาแต่ใสให้มูเจ้าปรับกระดอกกระเดียมันบ่หาง่ายคือมูเจ้าดิมูเจ้าย่างไปมูเจ้าก็ได้แล้ว 5,000 10,000 1 20,000 ไอ้พวกผมนี่ต้องใช้เวลาอยู่12ชั่วโมงค่อยสิได้เงิน300มาใส่กระเป๋าใส่สิค่าน้ำค่าไฟค่าขนมค่าอยู่ค่ากินชีวิตประจำวันได้เงินอยู่แค่ 2-300 บาทค่าปรับย่างขันทำเท่าไหร่500 1,000หามาเท่าไรก็เพราะว่าขึ้นค่าแรงเลยมืออื่นเนี่ยเป็นมือละ 5,000 เจ้าสิปรับเท่าไรก็ปรับมาโหลดบัดนี้บ่มีญาณขั้นตามใดค่าแรงได้มือละ 5,000 บาทนะไอ้ปรับ500นี่กระจอกมากสำหรับพวกผมปรับ500คือบ่คิดเบิ่งค่าแรงขั้นตามได้300บาทคือบ่คิดสมองน่ะอันไหนที่มันเต็มแก้วอยู่เท่มันออกไปหยังฟังได้ไปหยังความเดือดร้อนของประชาชนน่ะคันว่าพวกผมบ่ออกมาเว้าคันพวกผมบ่ออกมาลักษณะแบบเนี้ยเป็นจังไหนเข้าทางพวกท่านเลยดีคักไอ้พวกนายว่าขี่ขาพ้อยสุดยอดคักคิดได้คักอยู่ในกฎหมายที่แก้ใหม่มีมองไหนที่สิเอางบประมาณมาประเทืองมันแย่มากอบรมมาสั่งสอนหรือมาบริการเกี่ยวกับส่วนที่ท่านเอาเงินของเขาไปอ่ะบ่มีเลย 90% ท่านเอาไปเต็มๆ900นึง90บาทพวกท่านเอาไปใส่กระเป๋าแล้วอ้างว่าเป็นเงินถูกต้องตามกฎหมายพุ่นน่ะมันอ้างได้อีกอ้างว่าเป็นเงินกฎหมายเขาเขียนมาให้ได้อ่ะแน่เห็นป่ะมันกล้าอ้างแล้วท่านสิเอาผู้เดียวกันอายพวกอายมีมันอายเป็นคือกันอ้าวค่าสั่นขนส่งออกไป 5% เด้ออ้าวส่วนที่เหลืออีก 5% เอาไปจัดสรรปันส่วนไปท่องที่น้ำแน่นิดๆหน่อยๆบาทนึงในร้อยนึงออกมาแค่บาทนึงเนี่ยโอ้ยพอเลยส่งสีดีคักเนาะเดี๋ยวมึงส่งนั่นน่ะส่งสีใจบุญคักเนาะเดี๋ยวมึงส่งนั่นน่ะเงินเดือนพวกท่านก็มีรัฐสวัสดิการพวกท่านก็มีแล้วคือบ่เฮ็ดแบบข้าราชการส่วนอื่นๆล่ะก็เฮ็ดงานกินเงินเดือนไปไอ้เงินตรงนี้ถ้าสิปั๊บอีหลีเอาไปพัฒนาประเทศเลยบ่มีผู้ใดว่าดอกมีแต่คนที่ส่งเสริมมีแต่คนที่เห็นด้วยพวกผมก็อยากให้ประเทศนั้นมีระเบียบมีวินัยคือกันนั่นล่ะแต่ว่าบ่แม่นว่าสิเขียนกฎหมายมาสิเอาอ้างระเบียบวินัยแต่เบื้องหลังนั่นน่ะมีแต่หอกกับดาบอยู่ข้างหลังโอ้โหมันบาลานซ์กันบ่ค่าแรง300ค่าปรับ500ขั้นต่ำน่ะเอาดุลพินิจเนี่ยเผลอๆ200บาทมันกินแกบบ่ได้เด้คนน่ะมันกินหญ้าบ่ได้เด้มันบ่แม่นง่วยมันคุ้ยเด้คนเด้นี่คิดเอาใจเขามาใส่ใจเล่าอย่าคิดแต่ฝ่ายเดียวประเทศไทยถ้าสิพัฒนามันต้องพัฒนาไปนํากันท่านบอกว่าท่านต้องการพัฒนาในเมื่อประชาชนยังบ่พร้อมน่ะท่านคือบ่รอประชาชนนะหมอเอามึงสิเฮ็ดเป็นไปได้ยังไงเคยไปบ่ต่างประเทศเคยไปศึกษาบ่ไปก็บ่คุ้มกับประมาณคือเก่าล่ะไปมันก็กลับมาก็ทําท่าไปเที่ยวคือกันล่ะไปจักต้องสิไปเบิ่งคือบ่ไปเบิ่งเปลืองงบละนี่บ่ต้องไปละเอาแค่ความคิดของระดับพวกผมนี่เอาแบบบ้านๆเนี่ยลองเอาไปดิบ่ต้องเอาไปเหมือนก็ได้เอาไปเครื่องเดียวประเทศก็เจริญแล้วบ
บ่ต้องมาลากผมไปเล่นการเมืองผมบ่เกี่ยวกับการเมืองเป็นฟ่วมทุกข์ฮ้อนฟ่วมทุกข์ยากของประชาชนที่สิสะท้อนให้พวกท่านฟังนั่งฟังผมหน้าสลอนเลยตอนนี้ฟังแล้วเอาไปคิดเอาไปปรับแน่บ่ต้องมาตั้งอคติคนเฮาคิดบวกบ้างชีวิตสิได้เจริญอย่าไปคิดแต่ทางลบอย่าไปคิดนะตื่นเช้ามากูสิเอาค่าปรับจังไหนกูสิคิดจังไหนค่อยสิได้เงินจากประชาชนมาใส่กระเป๋ากูอย่าไปคิดเอาแต่แนวที่มันเป็นบุญเป็นกุศลแน่ไหมโอ้เอาทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิไปรีดหน้าท่าเล่นกันไปฮอดใส่ความต้องการของประชาชนคือต้องการมีความรู้ต้องการอยู่ดีมีสุขต้องการอยู่ดีกินดีต้องการแค่นี้เองมีความรู้หลายกับบ่ได้มันสิโคมเหงเบียบเตียงยากฮะเห็นบ่โอ้อ้าวแล้วก็ดีใจบ่ขอบคุณหัวมันดอกขอบคุณบ่ได้สิไปขอบคุณว่าที่มันอนุโลมให้เดี๋ยวมันก็คือบ่มีขอบคุณแต่ว่าก็ดีใจในระดับนึงอ่ะนะที่บางคนว่าสิบ่ได้กลับบ้านมาแล้วมื้อคืนนี้ก็สิได้กลับบ้านกับซองกันแล้วก็ดีใจ ขออภัยในระหว่างเดินทางในระหว่างเดินทางแม่สิถูกจับข้อหาอื่นๆผมอยากให้ตรวจสอบถ้ามันบ่ให้ตรวจสอบถ่ายรูปไอ้เรื่องว่าถ่ายรูปในระหว่างการรับใบเสร็จที่ท่านต้องเซ็นซื้อในช่องของผู้ต้องหามันต้องมีสมุดเล่มสีเหลืองนะท่านถามหามาเลยคันบ่ซั่นเฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบถือว่ามันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบท่านก็บ่ต้องไปเสียค่าปรับให้มันและอีกอย่างนึงภาคประชาชนเฮาต้องไปลือต้องไปขอเบิ่งใส่พรบข้อมูลข่าวสารไปที่สำนักงานอัยการผู้ใดมีใบเสร็จน่ะไปเบิ่งว่าลายเส้นของท่านน่ะอยู่ในตรงนั้นมันมีอีหลีบ่ผมก็ได้สอบถามจากกุลักกุใหญ่อยู่ในสำนักงานอัยการคือกันว่าตำรวจมันก็มั่วมามันปลอมฮอดซื้อพ่อซื้อแม่ผู้ต้องหาเส้นมาเองไล่เส้นอันเดียวกันปากกานี่ห้าเหลี่ยมนี่ปากกาเดียวกันมัดเลยเป็นไรบ่ได้ที่ผ่านมาพวกเฮาบ่เคยตรวจสอบเพราะฉะนั้นมันเฮ็ดจังซี่เฮาต้องเอาตำแหน่งให้มันเอาตำแหน่งมาแลกเอาเฮาเอาเงินเสียค่าปรับไปซอยกันครับแล้วสุดท้ายเฮาก็อย่าไปไขว้เขวกับพวกเขานายอย่าเป็นเหยื่ออย่าไปฮุบเหยื่อเขาเฮาต้องมีเจตนารมณ์ของพวกเฮามันต้องแน่วแน่เฮาต้องไปยกเลิกร่วมกันลงลายมือซื้อกับผมเพื่อยกเลิกเปอร์เซ็นต์ค่าปรับของคดีจราจรทุกชนิดทุกประเภทยกเลิกไปเลยถ้าเฮาบ่เริ่มเฮ็ดถ้าเฮาบ่เฮ็ดถ้าเฮาไปเขวเรื่องอื่นว่าคัดค้านการห้ามกระบะนั่งกระบะอันนั้นมันประเด็นปลีกย่อยถามว่าถ้าบ่มีตรงเนี้ยผมถามว่ามันยังสิตั้งด่านกันอยู่อีกบ่แค่เนี่ยแค่ตั้งด่านตรงเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังบอกว่าเมื่อยได้เงินจากเปอร์เซ็นต์ค่าส่วนแบ่งก็ยังบอกว่าเมื่อยแล้วอันแล้วต่อไปล่ะไอ้วิธีการจับโจรจับผู้ร้ายถ้าบ่มีด่านน่ะถ้าขึ้นบ่ได้เชิญผมสิไปบรรยายให้ขึ้นได้บ่มันต้องตั้งด่านดิมันค่อยจับโจรผู้ร้ายได้มันค่อยจับพวกยาเสพติดได้มันมีวิธีการอีก108วิธีเลยเป็นตำรวจมันต้องคิดได้ถ้าเป็นตำรวจคิดบ่ได้ล่าออกให้เขาไปสมัครไหมคนอยากเป็นกับบ่อึดดอกแม่มีหนามาอ้างมาแถอีกถ้าบ่ให้ตั้งด่านแล้วยาบ้าสิเต็มบ้านเต็มเมืองสู้มือนี่มันก็หลายพอแห้งอยู่แล้วบ่ต้องไปเว้าไอ้เรื่องโจรโอ้วิธีการจับสืบเขาอ่ะเขาเก่งอยู่แล้วหาเรื่องที่จะของสิได้สบายเพื่อสิบ่ต้องไปทํางานหนักตรงนั้นซอยมาปราบยาบ้านี่เป็นหยังซอยมาให้ความรู้กับประชาชนนี่เป็นหยังโอ้เวลามืดมืออยู่ใสเวลามืดมืออยู่กระดานตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ําอยู่กระดานมื้ออื่นเช้าตื่นขึ้นมาอยู่ใสก็อยู่กระดานคันสิจ้างตำรวจมาไปตั้งด่านน่ะจ้างมาเฮียหยังเดือนละ 30,000 40,000 ยังมาร่วมค่าเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งค่าปรับอีกนะตกลงบางคนเนี่ยเดือนละ 50,000 เดือนละ 100,000 เอาเงินเดือนแม่งๆมาจ้างไปอยู่แค่ตรงนี้บ่มันควรจะเฮ็ดเกิดประโยชน์ได้หลายกว่านี้ถ้า
านอย่าลืมว่าท่านจำขึ้นใจหรือท่านลืมไปแล้วคำว่าบำบัดทุกบำรุงสุขอ่ะมันตรงกันกับสโลแกนของพวกท่านป่ะล่ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการผมมาตลอดมื้อนี้ถือว่ายอดยอดเบิ่งเป็นประวัติศาสตร์ 6,900 ยอดขึ้นถึง 6,900 คนก็ถือว่าแสดงว่าคนบ้านเฮาหรือว่าคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องที่ผมบอกถึงมาตลอดฝากไว้ฝากถึงสำนักงานตำรวจแห่งเรื่องดีเบตนัดมาเลยพร้อมเสมอครับและสุดท้ายนี่ขอได้รับความขอบคุณจากผมนายเกียงไกรไทยออนขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสู้ต่อไปพี่น้อง